ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม Uber Bot แบบคร่าวๆนะครับซึ่งเอาแบบพอเข้าใจพอนะสำหรับคนที่จะเล่นกิจกรรมนี้นะครับสำหรับผู้เล่นเลเวลน้อยๆนะครับมีวิธีการที่จะเล่นกิจกรรมนี้ได้ไหมคำตอบก็คือพอได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องจับคู่หรือว่าหาคนที่เลเวลสูงๆมาช่วยนะครับจากในกลุ่มของ OMG Thailand ก็ได้หรือว่าในกิลอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งพอเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถส่งทีมนะครับส่งไอตัวละครที่เราสุ่มมาเนี่ยให้กับเพื่อนตีได้นะครับแต้มเราก็ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับขอจะมาเคลียร์ทีละประเด็นให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้คือการสุ่มบอสนะครับซึ่งตอนนี้ผมไปถึงเลเวล47แล้วทุกๆการสุ่ม1ครั้งแล้วตีบอสจนตายมันจะเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราสามารถเปิดบอสได้ก็ต่อเมื่อบอสตัวเก่าตายแล้วหรือว่าหมดเวลาแล้วนะครับมันจะสามารถสุ่มได้แล้วทุกครั้งที่สุ่มเนี่ยเราจะต้องใช้ไอ้บัตรสีขาวๆเนี่ยนะครับซึ่งบัตรเนี้ยเราจะได้ต่อวันเนี่ย50ใบนะครับซึ่งบัตรสามารถไปหาได้จากการตีมิตมะตีปลุกพลังด่านปลุกพลังหรือว่าลงด่านปกตินะครับคือได้หมดเลยส่วนบัตรทองนี้นะครับจะเป็นบัตรที่สุ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุ่มพวกระดับสูงๆ 5-6 ดาวนะครับผมก็มี1ใบแต่ว่าผมจะรอเปิดเลเวลสูงๆนะครับจะได้แบบมีแต้มเยอะๆนะครับก็คือเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะส่วนต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของของตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยรับฟรีเลยตามเควสส่วนข้างล่างนี่คือเราต้องซื้อนะครับตรงนี้99หยกม่วงนะฮะซึ่งผมคิดว่าไม่คุ้มนะฮะสกอร์นะครับสกอร์อันนี้คือการที่เราเนี่ยตีกิจกรรมนะครับตีบอสจนตายหรือว่าไปช่วยเพื่อนตีเราก็จะรับสกอร์แต้มตรงนี้ซึ่งถามว่าแต้มเอาไว้ทำอะไรนะครับมาดูที่ช็อปกันนะครับเห็นไหมว่าช็อปตรงนี้นะครับไอเหรียญที่เป็นวงกลมเนี่ยก็คือเป็นเหรียญที่เอาไปซื้อของส่วนไอรูปหน้ากากเนี่ยคือแต้มที่เอาไว้ปลดล็อกนะครับไอแต้มหน้ากากเนี่ยมันจะเพิ่มจากเหรียญสะสมทั้งหมดนะครับใช้ไม่สามารถใช้ซื้อขายได้นะครับอย่างตรงเนี้ยสมมติเวลาผมจะซื้อไอตั๋วสกินนะครับมันจะขึ้นมาว่าต้องเก็บอูเบอร์บอสให้ถึง 500K ก็คือ 500,000 ตอนนี้ผมเก็บหน้ากากได้แค่ 400,000 นะครับก็เลยยังไม่ได้ก็ต้องตีต่อนะครับเวลาตีบอสได้แต้มมาเนี่ยแต้มจะขึ้นทั้งแต้มเป็นเหรียญแล้วก็แต้มหน้ากากเท่าๆกันนะครับแต่ว่าหน้ากากจะเป็นแต้มสะสมทั้งหมดส่วนแต้มเหรียญที่ก็คือเอาไว้ซื้อของนะฮะต่อไปนะครับมาดูกันสมมุตินะผมได้บอสตัวนี้มานะครับสำหรับผู้เล่นที่เลเวลน้อยๆนะครับก็คือสามารถกดตรงนี้เนี่ยตรงกลางนะครับ assemble เนี่ยครับแล้วก็สามารถส่งไปให้เพื่อนช่วยตีได้นะครับสมมุติเพื่อนคนไหนที่แบบตีบอสจนหมดแล้วบัตรหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็สามารถเอาแต้มพลังงานตรงเนี้ยมาช่วยเพื่อนตีได้อย่างเงี้ยผมส่งไปเงี้ยก็ให้ทุกคนมาช่วยตีนะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดส่งอินไวท์ไปเลยนะฮะแค่นี้นะครับก็จะได้ละแล้วก็เก็บระดับไปเรื่อยๆสูงแล้วให้เพื่อนมาช่วยตีเดี๋ยวหลังๆก็จะมีแต้มมาเอาไว้แบบช่วยแจกช่วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอเก็บแต้มได้นะครับอาจจะพอไหวอ่ะสรุปประเด็นเรื่องนี้แหละนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวพามาดูเรื่องทีมนะครับทีมคร่าวๆก่อนกลับมาหน้าเดิมออกทำไมนะเมื่อกี้นะครับจะพามาดูตัวละครหลักๆที่เขาใช้กันนะครับมาดูตรงนี้ก่อนตรงแถวที่5กับแถวที่6นะครับจะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่เขาเล่นกันนะจะมีแถวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแถวนี้นะครับ5กับ6ตัวละครจะประมาณนี้เลยนะครับที่หลักๆที่เขาใช้เล่นกันจะใช้ทีมแบบไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะสาธิตการจัดทีมให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนแถวที่7นะครับก็คือแถวนี้กับแถวที่8ก็คือแถวนี้จะเป็นพวกตัวละครสายดาเมจนะครับอันนี้นี่นะครับแถวที่8ก็คือเป็นตัวละครสายดาเมจซะมากกว่าที่เขาใช้เล่นกันนะครับจะประมาณนี้เดี๋ยวจะพามาทุกคนมาจัดทีมของคร่าวๆว่าจัดทีมอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นทีมหลักๆที่ผมเซตเอาไว้นะฮะเซตแถวแรกนะครับเซตแรกเซตนี้นะอันนี้จะเป็นเซตที่เอาไว้ตีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตีบอสที่ตัวเองสุ่มได้นะครับเพราะว่าดาเมจจากเรียวเมงมันค่อนข้างจะเก็บสแต็กนานแล้วก็แรงมากๆเพราะงั้นเนี่ยถ้าไปตีให้กับคนอื่นเราจะไปแข่งตีเก็บคะแนนกับเขาไม่ทันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเลทเกมเพราะงั้นเนี่ยใช้เรียวเมงไปตีเก็บค่อนข้างจะช้านะครับส่วนทีมที่2จะเป็นทีมที่เอาไว้ไปช่วยเพื่อนตีนะครับเน้นปั๊มดาเมจนะครับสามารถเปลี่ยนตัวละครนู่นนี่นั่นได้นะครับต
ัวละครที่จำเป็นอย่างส่วนมากจะเป็นตัวที่ปั่นไฟมีไฟนะครับแล้วก็แม่งูนะครับแม่งู SR นะฮะส่วนทีมที่3จะเป็นทีมที่เอาไว้ตีบอสเดียวๆแบบลูกน้องตายหมดแล้วเหลือบอสตัวเดียวนะครับก็จะเอาตัวเนี้ยไปปั๊มนะครับอันนี้เป็นทีมที่เขาจัดมาก็ค่าจันแนะนำหรือใครจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครอะไรใดๆนิดนึงสักหน่อยก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเล่นนะฮะเรื่องตัวละครประมาณนี้ต่อไปมาลองจัดทีมดูนะครับว่าใครมีตัวละครตัวไหนหลักๆจัดยังไงจัดเลยนะครับหลักๆนะควรจะมีนะครับก็คือตัวไฟนะครับขาดไม่ได้เลยตัวไฟนะครับใครมีกระต่ายจันใช้กระต่ายจันใครมีน้องเซนฮิเมะก็ใช้น้องเซนนะครับแบบไม่มีทั้งน้องเซนไม่มีทั้งกระต่ายจันก็ใช้ตัวธรรมดาก็ได้อย่างพวกซาจิกิวาราชิอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาเล่นกันเบสิกเลยนะตัวไหนเอ่ยซาจิกิผมไม่ค่อยได้ใช้ละขอหาก่อนนะฮะหายเลยทุกคนซาจิกิหายไปเลยหาไม่เจอนะฮะไม่เจอจริงๆผมไปเก็บไว้ตรงไหนบ้างตัวปั่นไฟแล้วพยายามใส่เป็นนกฟ้านะตัวปั่นไฟนะครับอ้าวหายจริงด้วยทุกคนหรือผมหาไม่เจออ่านั่นแหละนะครับนี่ตัวนี้นะครับซาจิกิวาราชิตัวปั่นไฟนะครับร่างแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะสามารถใช้ตัวนี้ก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีจริงๆนะแต่หลักๆก็ควรจะมีน้องเซนไว้ก่อนตัวหลักๆเลยนะมีน้องเซนไว้ก็อุ่นใจนะครับเพราะว่ามันเป็นสายที่เอาไว้ปั๊มดาเมจด้วยแล้วก็แจกไฟด้วยนะครับแล้วก็มีกระต่ายจันก็ดีส่วนตัวดาเมจเนี่ยแนะนำช่วงแรกเอาเป็นพวกโกเซนพวกอะไรเงี้ยโกเซนเรียวเมงตัวดาเมจหมู่อย่างเงี้ยครับอย่างเนี่ยอันดนก็ได้นะครับดาเมจหมู่กาเลียนอย่างเงี้ยครับในท็อปที่แนะนำไว้นะครับตัวดาเมจเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวดาเมจหลักๆเนี่ยเขาจะเอามาเน้นตีพวกลูกกระจอกก่อนให้ตายก่อนนะครับแล้วก็ฆ่าบอสเหตุผลที่ใช้หุ่นฟางเพราะว่าจะได้ทำดาเมจหมู่แล้วก็ตีบอสเร็วๆไปด้วยเพราะว่าบอสเลือดเยอะมากๆนะครับมันจะเสียเวลาเพราะว่าเวลาตีมันแค่ 1-2 นาทีเองนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะทีมที่ผมจัดส่วนใหญ่จะใช้น้องเซนนะเป็นตัวไฟแล้วก็ใช้ตัวนี้เพิ่มก็ได้ถ้าเกิดใครใช้ไฟเยอะเพราะว่าอย่างที่ผมใช้น้องกระต่ายมาเนี่ยเพราะว่าเรียวเมงของผมนะเรียวเมงผมใช้เป็นยักษ์แดงนะครับเนี่ยนะครับเน้นคีดาเมจไปเลยเพราะว่ายักษ์แดงของตัวนี้คือถ้าเกิดว่าเกิดปุ๊บอะมันจะผักเทิร์นอีกฝ่ายด้วยแล้วก็จะได้เทิร์นบ่อยๆมันจะใช้ไฟเยอะมากสกิลหนึ่งก็3ไฟแล้วนะครับมันก็เลยต้องใช้ตัวนี้มาเสริมนะฮะแล้วก็ตัวซับอื่นๆนะครับเอาเป็นตัวบัฟก็ได้นะครับอย่างเช่นใครนะครับอยากจะเล่นแบบสายแบบเน้นปั่นเลยนะเอ็นมูซูบินะครับก็แนะนำแล้วก็หุ่นฟางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เล่นผักเทินนะไม่ต้องเล่นผักเทินก็ได้เอาอิมุสุบิออกแล้วใส่เป็นแม่งูเข้าไปอันนี้คือทีมที่ผมใช้อยู่ทีมปั่นประจำนะครับแม่งูเนี่ยตัวหลักๆที่จำเป็นก็คือแม่งูหุ่นฟางนะครับแล้วก็เป็นดาเมจหมูสักตัวนึงไม่ต้องมีเรียวเมงก็ได้ขอให้เป็นดาเมจหมูนะครับอย่างเงี้ยก็พอที่จะค่อยๆตีเก็บแต้มได้นะครับถ้าตีเองนะประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือเป็นทีมที่พยายามแบบรีดดาเมจให้เร็วแล้วก็แรงที่สุดนะครับอันนี้สำหรับตีด้วยตัวเองแต่ว่าใครจะเน้นแบบตีให้บอสตายแต่ว่าตีช้าหน่อยแต่ให้บอสตายเน้นรอดเน้นผ่านอะไรเงี้ยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีคนทุกตัวก็ได้นะฮะแบบบางคนถามแบบพี่ไม่มีตัว SDR เลยทำไงนะครับเอาเรือเมงออกนะครับหาตัว SR มาเล่นก็ได้ตัว SR ที่แบบพอทำดาเมจหมูได้อย่างเช่นว่าน้องไก่อย่างเงี้ยอิซึมาเดะอย่างเงี้ยก็ได้ครับมีตัวไหนอีกตัวที่ทำดาเมจหมูแรงๆหน่อยตัวนี้ก็ได้นะเล่นคีดาเมจเล่นกับแม่งูก็ได้นะครับดาเมจก็โอเคอยู่ตัวไหนอีกที่เป็นดาเมจหมูตัว SR นะคือมันอาจจะช้าหน่อยแต่ก็เล่นได้เนี่ยคุโรมุโจเนี่ยนะครับปั่นรถเกาะแล้วก็ปั่นเนี่ยแรงอยู่นะเอาจริงไม่ได้แย่เลยนะฮะตัวไหนอีกมีอีกไหมน่าจะประมาณนี้หรือไม่ก็มีตัวหนึ่งคือน้องนี่ชื่อน้องอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละคามิไมนะครับเป็นตัวดาเมจทางอ้อมเล่นกับแม่งูได้เอาไว้รถเกาะอะไรอย่างงี้นะครับได้เหมือนกันป่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะมาไปตีให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงทีมที่ผมใช้อันนี้เห็นป่ะพอเราตีเองปุ๊บมันจะมีลูกน้องหมดเลยนะครับก็คือใช้ทีมแบบนี้แหละในการเล่น
ปึ๊บปักจริงๆเนี่ยอยากจะให้น้องเซนเนี่ยมานำแต่นี้น้องเซนผมลืมใส่มิตามะนะฮะปกติมันต้องแบบเป็นคนเปิดตั้งแต่ตัวแรกนะครับเรียวเมงผมก็จะไม่ใช้สแต็กเลยตอนแรกเห็นปะถ้าเกิดว่าเปิดด้วยน้องก่อนมันก็จะได้ใช้แต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้มาเทสให้ดูปึ๊บเป่าปุ้งๆนะครับเห็นปะแช่แข็งอีกฝ่ายก็จะไม่ได้เล่นนะครับมันจะไม่เสียเวลาเพราะเวลามีประมาณ2นาทีกว่าปุ๊บหายไปนะครับแล้วก็ได้ลดเกาะด้วยแล้วเรียวเมงก็เป่าเป็นคีดาเมจไปเลยนะครับเห็นปะก็จะเน้นสแต็กเห็นปะยักษ์แดงเกิดจะได้ตี2ทีสแต็กก็จะเร็วขึ้นทดแทนเทิร์นเมื่อกี้ได้นะครับแล้วก็แมงมุมเป่ามันก็จะเป็นวนลูปอยู่แค่นี้เน้นตีอย่างเดียวเนี่ยพอดาเมจแตกปุ๊บเห็นปะตุ้มเลยหายไปแบบเป็นแถบเลยนะครับดาเมจของเรียวเมงก็จะประมาณแบบนี้เนี่ยเห็นปะดาเมจเป็นแถบเลยหู50,000แบบยาวเลยนะฮะแรงจริงเวลาเล่นกับแมงงูคือรถเกาะเดียวเมงปั่นเป็นตัวที่ควรจะปั้นเอาไว้นะครับเวลา PVP ก็คือเอาแต้มแบ่งแต้มไปซื้อเศษเดียวเมงมาเก็บเอาไว้ก็ดีนะครับเนี่ยเห็นป่ะ 90,000 60,000 เนี่ยยาวเป็นแถบเลยสวยมากเนี่ยดูดาเมจดิมีทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับเห็นป่ะดาเมจมันเร็วมากตุ้มปั่นนะครับตุ้มหายแล้วเห็นป่ะเร็วมากเลยฮะเนี่ยโอ้โหดูเป็น10แถบเลยนะเนี่ยมันปั่นแบบยับเลยเพิ่งผ่านไป1นาทีเองนะฮะเป่าต่อไปนี่หายเรียบร้อยนะครับปั่นซึบเป่าไปฮะตุ้ม2อันนี้เรื่องไม่พอจะพอไหม20กว่าวิไม่น่าจะพอนะครับประมาณนี้ดาเมจก็ไม่ถึงกับอะไรจัดเวอร์วังแต่ก็แต่รวมๆแล้วมันแรงมันเป็นหลายแสนเลยนะประมาณ 500,000 ต่อรอบมึงที่แตกอะเวลามันจะแตกไปเรื่อยๆนะครับ 500,000 600,000 เงี้ยเผื่อบางทีก็เกือบล้านเลยก็ว่าได้นะเนี่ยเห็นปะโอ้โหเป็นแสนเนี่ยเกือบ10ต่อแตกเกือบตายแล้วนะเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็พอบอสเหลือตัวเดียวอย่างนี้ปุ๊บอะจริงๆแบบนี้เราสามารถส่งให้เพื่อนตีก็ได้นะเผื่อแบบใครจะมาตีแต่ว่าไม่น่าจะมีใครมาตีนะครับเพราะงั้นเราเก็บเองเลยก็ได้เดี๋ยวต่อไปผมจะใช้ทีมแบบอีกทีมนึงนะครับเป็นทีมเก็บบอสเดียวบอสเหลือตัวเดียวใช่ไหมแล้วก็ใช้ทีมจูเทนไปตบนะครับแต่ว่าทีมจูเทนนี้ผมไม่ใส่มิตามะเลยไม่รู้จะรอดไหมนะฮะจูเทนไม่ได้ใส่มิตามะเลยโหไม่อุ้ยตัวนี้ใส่นะครับแต่ว่าอีกตัวนึงไม่ได้ใส่งั้นผมเล่นเป็นมีเอ็นมุแล้วใช่ไหมเอ็นมุซูบิอะโชว์ผู้เล่นแล้วกันครับเล่นตีธรรมดาไปโอเคปึ๊บปั๊บก่อนเอ้าเดี๋ยวก็ไม่ได้ตีหรอกจูเทนผมไม่น่าจะรอดสแต็กกี่อันตอนแรกที่หนึ่งเรียบร้อยมันได้ตีแค่ทีเดียวเหรอคิดนุยผมมันไม่ทำงานเลยโอ้โห 25,000 ก็เอาเรื่องเลยนะนี่คือขนาดยังไม่อะไรเลยนะก็ใช้ได้อยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันจริงๆมิตามะมันไม่ถูกด้วยแหละผมแค่เอาไว้แบบใส่ไปเล่นๆเฉยนะครับประมาณนี้สำหรับทีมตีบอสนะก็อย่าลืมมาปั่นกันเยอะๆนะครับใครไม่ไหวก็ส่งไปเพื่อนแอดเพื่อนไปหาเพื่อนในกลุ่มในกิลอะไรอย่างนี้ได้นะครับพอหลังๆเนี่ยก็เดี๋ยวก็มีคนช่วยมาช่วยตีคือบัตรมันสามารถเก็บได้เป็น100ใบเราก็ตีเท่าที่ไหวไปก่อนนะครับหรือบางคนก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาทีมแบบเมตาก็ได้ทีมยืนไม่ไหวเอาตัวซัพพอร์ตตัวเสกโลเสกฮิลมาก็ได้นะครับแค่ตีช้าหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่เน้นให้ตีให้จบก็พอนะฮะสำหรับกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงบ้างมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอยากจะมาแชร์ก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันสู้ๆนะครับบ๊ายบาย